นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับวันนี้เรามาเจอกันในวันจันทร์25มกราคม2564ผมสุทธิวัฒน์และคุณธัญมัยนะครับเมื่อวันศุกร์หุ้นไทยหลุด 1,500 ไปนะคะแต่รายย่อยพยายามช้อนนะเข้าซื้อสุทธิ 4,000 กว่าล้านบาทแล้วก็ยังมีเงินเหลือไปจองซื้อหุ้น OR กันด้วยเมื่อวานนี้เพียบเลยจนเว็บหลายๆแบงค์เนี่ยล่มนะแบงค์บรรดาที่เขามีการเปิดจองสำหรับลูกค้ารายย่อยเนี่ยนะฮะวันนี้ลอง Facebook Live เข้ามาคุยกันประเด็นนี้ได้นะครับคำถามว่าตกลงแล้วจองยังไงถ้าวันนี้ยังถ้าไม่ได้จองเมื่อวานนี้ยังจะทันไหมทันแน่นอนนะคะเดี๋ยวค่อยๆมาดูในรายละเอียดกันถามเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจของสำนักข่าวไทยค่ะหรือว่ามีพอร์ตหรือไม่มีพอร์ตมีผลไหมกับการจองซื้อหุ้น OR ลองสามารถที่จะร่วมพูดคุยกับรายการเราได้นะครับรวมทั้งช่องทางของ Set Social Media นะครับทั้งทาง settrade.com ก็สามารถไปดูบทวิเคราะห์ของบล.บล.จ.ต่างๆได้นะครับเอาละครับมาดูกันที่ตลาดหุ้นดาวโจนส์กันก่อนนะครับตลาดหุ้นดาวโจนส์เมื่อคืนวันศุกร์นะฮะปิดลบนะครับหลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐเองยังคงเพิ่มต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ในสหรัฐแล้วก็การผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของโจไบเดนดูท่าทางงานน่าจะหินเหมือนกันหลังจากมีข่าวว่าวุฒิสภาสหรัฐคัดค้านเนี่ยนะฮะดาวโจนส์ครับปรับลดลงไป 179.03 จุดนะครับลงไปประมาณ 0.57% S&P 500ก็ลดลงไป 11.60 จุดแต่ว่า Nasdaq ขยับขึ้นมาได้ 12.15 จุดด้วยกันนะครับแต่ถ้าไปดูรอบสัปดาห์นะฮะรอบสัปดาห์เนี่ยโดยรวมแล้วนะครับดาวโจนส์เนี่ยบวกขึ้นมาได้ 0.6% S&P 500บวกขึ้นมาได้ 1.9% แล้วก็ Nasdaq พุ่งขึ้นมา 4.2% นะฮะต่อที่หุ้นยุโรปเลยนะคะฝั่งหุ้นยุโรปปิดตลาดไปวันศุกร์ค่ะลดลงทั้งนั้นเลยทั่วหน้านะคะฟูจิ100ลง20จุด DAX ของเยอรมันลง32จุด JC40 ลง31จุดแต่ถือว่าไม่มากค่ะไม่ถึง 1% กันเลยตลาดถูกกดดันหลัง IHS Market เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือว่า PMI รวมของยูโรโซนลดลงแต่ระดับ 47.5 ในเดือนมกราคมนะคะจาก 49.1 ในเดือนธันวาคมถ้ามันต่ำกว่า50ก็แปลว่าภาคการผลิตและบริการของยูโรโซนอยู่ในภาวะหดตัวค่ะ มีหุ้นกลุ่มเดินทางกลุ่มสันทนาการร่วงลงถึง 2.5% ค่ะหุ้นลูพันซ่า Air France IAG ซึ่งเป็นเจ้าของสายการบิน British Airways ร่วงลงท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการจำกัดการเดินทางเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงต้องตรวจสอบหาเชื้อโควิดก่อนเดินทางแล้วก็ต้องกักตัวตามที่รัฐบาลกำหนดด้วยค่ะส่วนราคาน้ำมันกันบ้างนะครับราคาน้ำมัน WTI ส่งมอบเดือนมีนาคมลดลงไป86เซนต์นะครับหรือว่าลงไปประมาณ 1.6% ด้วยกันแต่ว่าโดยรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรับตัวลดลงไป 0.3% เท่านั้นเองนะฮะส่วน Brent นะครับส่งมอบเดือนมีนาคมลดลงไป69เซนต์ลงไปประมาณ 1.2% นะครับโดยรวมรอบสัปดาห์ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะถึงแม้ว่าจะมีการปรับตัวลดลงวันนี้ก็ตามแต่ว่าโดยรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นนะใช่ครับประมาณ 0.6% ตลาดเนี่ยได้รับแรงกดดันหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยสต๊อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วนะครับสวนทางกับที่นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์กันไว้คือสต๊อกน้ำมันดิบเนี่ยเพิ่มขึ้น 4.4 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ว่านักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเนี่ย 2.5 ล้านบาร์เรลและตลาดก็ยังกังวลเรื่องโควิด-19 ที่ยังคงกระทบอยู่นะครับทางปตท.ไทยออยล์เองคาดการณ์ว่า WTI สัปดาห์นี้จะเคลื่อนไหวราวๆ 49 ถึง 54 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับขณะที่ Brent เองจะเคลื่อนไหวกรอบ 52 ถึง 57 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับตลาดยังคงจับตาเฟดจะประกาศออกมาอย่างไร28มกราคมอีกประมาณ3วันนับจากนี้ต้องติดตามว่าการดำเนินนโยบายการเงินของเขาจะผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าเนี่ยนะฮะรวมทั้งเรื่องของราคาน้ำมันก็ยังได้รับแรงหนุนจากวัคซีนเหมือนกันที่ทยอยส่งมอบต่อเนื่องแต่ก็ยังมีความกดดันจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะที่จีนเองที่มีการเข้มงวดการเดินทางในประเทศเพราะว่าจะเข้าสู่ตรุษจีนแล้วต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็คาดว่าความต้องการใช้น้ำมันมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ช้าก็จะครบปีแล้วนะคะเพราะตรุษจีนที่แล้วก็เป็นวงทำให้แพร่ระบาดใหญ่เลยค่ะมาดูราคาทองคำฝั่งตลาดสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลงนะคะลงไป
9.7 ดอลลาร์นะคะต่อออนซ์ค่ะอยู่ที่ 1,856 เหรียญ 20เซนต์ต่อออนซ์ค่ะมาจาก2ปัจจัยด้วยกันอย่างแรกเลยคือดอลลาร์แข็งพอดอลลาร์แข็งก็ไปถ่วงราคาทองที่โค้ดในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะดอลลาร์ที่เทียบกับ6สกุลเงินหลักเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 0.13% นะคะส่วนอีกปัจจัยหนึ่งทำให้ทองลงก็คือข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ดีค่ะสดใสเลยค่ะ IHS Market ของสหรัฐรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวมภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นดีดตัวสู่ระดับ58ในเดือนมกราคมสูงสุดในรอบ2เดือนก็บ่งชี้ว่าภาคธุรกิจของสหรัฐเริ่มขยายตัวแล้วอีกข้อมูลหนึ่งคือสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐเผยยอดขายบ้านมือ2เพิ่มขึ้น 0.7% ส่วนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าอาจจะลดลง 2% นะคะได้แรงหนุนจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนองในระดับต่ำค่ะและเมื่อเทียบรายปียอดขายบ้านมือ2พุ่งขึ้นมา 22% แล้วจากเดือนธันวาคมนะคะแสดงว่าคนเริ่มมีเงินซื้อสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ถาวรมากยิ่งขึ้นค่ะครับทีนี้มาดูราคาทองในประเทศกันนะคะทองคำในประเทศไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคุณผู้ชมยังอยู่ที่ 26,350 บาทต่อบาททองคำสำหรับทองคำแท่งนะครับส่วนทองรูปพรรณ 26,850 บาทต่อบาททองคำนะครับแต่ถ้าไปดูเงินบาทเช้าวันนี้นะฮะเปิดตลาดมาก็อยู่แถวๆ29บาท98สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ยังอยู่ในฝั่งที่แข็งค่าหลุด30บาทอยู่นะฮะทางกสิกรไทยเองประเมินว่ากรอบการเคลื่อนไหวเงินบาทสัปดาห์นี้นะครับจะอยู่ที่29บาท80สตางค์ถึง30บาท20สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐปัจจัยที่ต้องติดตามมีทั้งการประชุมเฟดเองก็ดีหรือแม้กระทั่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐจะคลอดไม่คลอดผ่านด่านวุฒิสภาหรือเปล่านะครับรวมทั้งสัญญาณการระบาดโควิด-19 ทั่วโลกแล้วบ้านเรายังมีรายงานเศรษฐกิจการเงินเดือนธันวาคม63ของทางแบงก์ชาติอีกด้วยนะฮะไปครบทุกสินทรัพย์แล้วค่ะมาดูปัจจัยบวกลบเช้าวันจันทร์กันนะคะมีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาตอนที่เราทำแบบสอบถามบอกชอบเรื่องของปัจจัยบวกลบแล้วก็อยากให้ค่อยๆไปกันแบบช้าๆนะคะถ้าใครอยากเก็บไว้ก็แคปไว้ได้เลยนะคะฟังปัจจัยบวกวันนี้เยอะหน่อยค่ะมาตรการผ่อนคลายเยียวยาเพิ่มขึ้นทั้งโลกเลยนะคะมีการอัดฉีดเม็ดเงินรวมถึงของไทยเองครม.พรุ่งนี้จะหารือลดภาษีที่ดินลดค่าจดจำนองค่าโอนที่ดินก็เป็นข่าวดีสำหรับใครที่จะซื้อบ้านราคาไม่แพงมากประมาณ3ล้านถูกไหมคะและอาจจะขยายเวลายื่นแบบชำระภาษีเงินได้ด้วยใช่กลุ่มอสังหาจะได้รับอานิสงส์จากประเด็นนี้หรือเปล่าวันนี้อยากให้จับตาแรงเก็งกำไรด้วยนะครับส่วนโรงพยาบาลก็อานิสงส์เหมือนกันหลังจากที่มีข่าวว่าทางรัฐบาลเนี่ยไฟเขียวนำเข้าวัคซีนตัวเลขส่งออกไทยที่ถือว่าเติบโตได้ดีนะในเดือนธันวาคมนะครับก็สูงสุดในรอบ22เดือนส่วนปัจจัยลบก็มีเหมือนกันหุ้นสหรัฐหุ้นยุโรปราคาน้ำมันที่ปิดตัวลดลงเนี่ยในวันศุกร์นะฮะเป็นปัจจัยกดดันตลาดอยู่ที่ไม่เห็นชัดๆทั้งปัจจัยบวกปัจจัยลบนะครับไปคุยกับทางนักวิเคราะห์กันบ้างนะครับโดยเฉพาะจากทางบลจ. Principal นะครับคุณวินพรหมแพทย์ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบลจ. Principal ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวินครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวินครับถามก่อนเลยว่าเอ๊ะปัจจัยในประเทศของเราโดยเฉพาะที่รัฐบาลเนี่ยเตรียมออกทั้งพันธบัตรเยียวยาเศรษฐกิจที่จะมีทั้งพันธบัตรออมทรัพย์เราชนะใช่ไหมแล้วก็มีรุ่น Wallet สบม.ด้วยเนี่ยนะฮะประมาณ 1.1 แสนล้านตามข้อมูลที่มีออกมารวมทั้งแรงซื้อของหุ้น OR ที่เราเห็นช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเงินมันจะเข้าตลาดเงินตลาดทุนเยอะมากน้อยขนาดไหนแล้วจะทำให้ตลาดคึกคักหรือเปล่าครับก็ต้องบอกว่ามาตรการของรัฐในการเยียวยานะครับก็ผมเข้าใจว่ารัฐบาลพยายามทำ3เรื่องหลักนะก็คือเรื่องแรกลดค่าใช้จ่าย2เพิ่มรายได้นะ3คืออาจจะพักชำระหนี้นะครับซึ่งทั้ง3เรื่องเนี่ยผมว่าเป็นการแก้ตรงจุดนะครับเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยเราก็อาจจะมีเพื่อนๆเราหลายคนที่อาจจะต้องลดขาดรายได้ไปหรือว่าไม่ได้ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ได้ตรงจุดแล้วแต่การแก้ด้วยการออกพันธบัตรเพิ่มเนี่ยแน่นอนว่ามันมีผลกระทบกับตราสารหนี้เพราะว่าสัปปายมากขึ้นนะครับเราก็มีความกังวลที่ต้องบอกทุกคนว่าปีนี้นะครับอาจจะเห็นตัวบอนด์ยิวหรืออัตราผลแทนพันธบัตรเนี่ยนะครับปรับเพิ่มขึ้นได้โดยเฉพาะตัวกลางตัวยาวครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะรัฐบาลมีสป라이มากขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเป็นทิศทางของตลาดโลกที่ยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องติดตามนิดหนึ่งนะครับส่วนเรื่องการจองซื้อหุ้นเมื่อวานครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเพราะว่าผมก็สังเกตว่ามีหลายๆคนที่ไม่เคยมีหุ้นมาก่อนในชีวิตก็ไปจองตามกระแสของเพื่อนๆนะครับก็อยากจะเรียนเตือนให้ความระวังว่าต้องศึกษาข้อมูลก่อนนะครับคือเราอาจจะรู้จักว่ากิจการที่ทำอะไรนะครับแต่ว่าต้องหาข้อมูลเพิ่มว่าเขามีmarket share เท่าไหร่กำไรดีไหมเติบโตอย่างไรก่อนจะพิจารณาลงทุนครับก็ต้องทำการบ้านนิดนึงครับผม
ค่ะแล้วจากนักลงทุนที่คุณวินได้ไปสำรวจมาเขาก็ตั้งใจจะถือยาวหรือถือระยะประมาณไหนคะสำหรับหุ้น OR สำหรับ OR นะก็ผมยังไม่มีข้อมูลครับว่าเขาตั้งใจอย่างไรแต่คือสิ่งที่เราอยากจะมีแนะนำคือว่าการลงทุนหุ้นมันเป็นเจ้าของบริษัทนะครับงั้นเราก็คงต้องหาข้อมูลก่อนว่ากิจการนี้จะเป็นอย่างไรก่อนจะลงทุนนะครับถ้าย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนตอนปตท.บริษัทแม่เข้าตลาดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแรกๆที่เข้ามาราคาหุ้นก็ไม่ค่อยดีนะครับคือต่ำกว่าจองอยู่พักหนึ่งนะครับแต่เวลาผ่านไปเนี่ยปตท.เองก็เป็นกิจการที่มีความมั่นคงนะครับมีรายได้ค่อนข้างนิ่งแล้วก็ปันผลดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผ่านไปไม่กี่ปีเนี่ยปันผลเฉพาะปันผลครับก็กลบราคาหุ้นแล้วก็คือกำไรจะปันผลก็คุ้มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเคสปตท.เองก็เป็นบทเรียนของเราว่าระยะสั้นอาจจะมีโอกาสที่ราคาไม่ได้สูงกว่าจองหรือต่ำกว่าจองนะครับนี่เป็นเรื่องของภาวะตลาดแต่ระยะยาวที่เราลงทุนในกิจการที่มั่นคงรายได้ดีเนี่ยก็อยากให้ก็น่าจะได้ประโยชน์พอสมควรนั่นก็ไม่อยากให้หลายๆคนที่ลงทุนด้วยความตามกระแสนะครับก็อาจจะทำกันบ้านไม่มากพอแล้วก็ให้เป็นบ้านมากหน่อยนะครับผมแล้วที่สำคัญอย่าลืมว่าท่านลงทุนไปแล้วเนี่ยมันมีการซื้อขายขั้นต่ำด้วยนะที่จะต้องมีค่าธรรมเนียมด้วยรู้สึกว่า50บาทบวกแวด 7% ด้วยใช่ไหมฮะสำหรับบางโบก็จะมีขั้นต่ำ50บาททีนี้มาดูเรื่องของเกณฑ์ฟรีโฟลด์กันบ้างนะครับปัจจัยนี้จะกดดันตลาดมากน้อยขนาดไหนในมุมของนักลงทุนสถาบันเองเราประเมินภาพการเคลื่อนไหวของบรรดากองทุนต่างๆหรือแม้กระทั่งเงินในตลาดยังไงบ้างครับต้องเรียนครับว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปในตลาดทุนทั่วโลกนะคือว่าใน10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยสินทรัพย์ที่เป็น passive fund คือลงทุนตามดัชนีอย่างพวกกอง ETF นะครับมันมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการประเมินว่าอีกวัน 1-2 ปีข้างหน้านี้เนี่ยกอง passive fund เนี่ยจะมีสินทรัพย์มากกว่า active fund ก็คือคนที่ทำตามดัชนีเนี่ยมีมากกว่าคนที่เลือกหุ้นรายตัวนะครับอันนี้มันก็เป็นผลกับตลาดทั่วโลกเพราะว่าอยู่ตลาดหุ้นไทยครับเวลาฝรั่งมาซื้อหุ้นไทยเนี่ยก็มักจะซื้อเป็นแบบ ETF คือเป็น passive มากกว่ามันหุ้นตัวไหนที่อยู่ในดัชนีเซ็ต50เซ็ต100เนี่ยจะได้เปรียบเวลาฝรั่งเข้าก็เข้าก่อนหุ้นอื่นๆนอกดัชนีนะครับทีนี้ถ้าเป็นหุ้นที่ฟรีโฟลด์เยอะนะครับก็มีปัญหาอะไรนะครับก็พออยากซื้อก็ซื้อได้แต่หุ้นที่มีฟรีโฟลด์น้อยเนี่ยอาจจะมีปัญหาหน่อยเรื่องของการสภาพคล่องนะครับซึ่งเราเห็นปรากฏการณ์นี้กับหุ้นหลายๆตัวในไทยและในโลกนะครับจริงๆอย่าง Tesla ในอเมริกาเนี่ยราคาหุ้นขึ้นไปส่วนนึงเพราะว่าคนเชื่อว่าจะเข้าดัชนีก็เลยไล่ราคาขึ้นไปนะครับในเมืองไทยเดลต้าก็เช่นกันเพราะว่าจะเข้าดัชนีเซ็ต50เนี่ยคนก็ให้ความสำคัญแล้วก็ราคาก็เลยขึ้นนะครับแต่สิ่งแตกต่างกันคือว่าTesla เนี่ยสภาพคล่องเขาเยอะกว่าเดลต้าสภาพคล่องน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคนไล่ซื้อเนี่ยมันก็ทำให้ราคาขึ้นได้ค่อนข้างมากแต่การสภาพคล่องน้อยหรือฟรีโฟลด์น้อยเนี่ยมีผล2ด้านนะครับเวลาขึ้นได้เยอะเวลาลงเนี่ยนะครับพอคนขายเยอะแล้วคนซื้อไม่มีแรงรับเนี่ยเหมือนลงลิฟต์ลงเยอะได้เหมือนกันใช่เพราะเราก็ต้องมันถึงมีเป็นที่มาว่าหลายๆคนก็เริ่มมีฟีดแบ็กว่าอาจจะอยากให้ทางตลาดซับเนี่ยพิจารณาเรื่องของฟรีโฟลด์ในตัวดัชนีใหญ่ๆนะครับเพื่อให้การลงทุนเนี่ยมันคล่องตัวมากขึ้นซึ่งก็เข้าใจว่าทางตลาดซับเองก็กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาตรงนี้อยู่นะครับเพราะผมคิดว่าในทางปฏิบัติเนี่ยครับมันมีดัชนีในโลกหลายตัวซึ่งเขาดูฟรีโฟลด์ด้วยมันก็จะเรียกว่า investable index นะครับก็คือหุ้นที่ลงทุนได้เพราะว่ามีโฟลด์มากพอครับก็อาจจะต้องพิจารณาจุดนั้นด้วยนะครับแล้วโดยพฤติกรรมของกองทุนที่สถาบันนะคะจะปรับพอร์ตก่อนที่จะมีการปรับเกณฑ์เลยไหมคะก็คือคำนวณได้แล้วแหละแต่หรือว่าอาจจะรอให้เกณฑ์ชัดเจนก่อนนักลงทุนจะได้ปรับตัวทันตามว่าสุดท้ายจะต้องรีบขายก่อนหรือเปล่าคืออันนี้ครับเป็นจุดที่ต้องเรียนว่าจะว่าเป็นจุดเปราะบางนิดนึงก็ได้เพราะว่ากองทุนที่เป็น passive fund เพียวๆอ่ะครับเขาจะปรับพอร์ตเมื่อหุ้นกระดัชนีแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาปรับหน้าไม่ได้มันก็เป็นที่มาว่าทำให้นักทุนอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะครับที่อเมริกาก็เป็นนะครับพอ Tesla จะเข้าดัชนี S&P 500เนี่ยคนก็ไปดักซื้อก่อนเพราะรู้ว่าเข้าวันไหนเนี่ยกองทุน passive ก็ซื้อวันนั้นนะครับของไทยก็เช่นกันนะครับถ้าเป็นกองทุน passive เนี่ยต้องรอให้หุ้นเข้าก่อนซื้อได้อันนี้ก็เป็นจุดเรียกว่าเป็นจุดเปราะบางนิดหน่อยของการลงทุนนั้นเนี่ยมันก็ทำให้มีคนดักซื้อล่วงหน้าได้ครับก็เป็นจุดที่อาจจะหลายคนก็ไม่ค่อยสบายใจกับสิ่งเกิดขึ้นนะครับแต่ก็เรียนว่าการที่หลายคนฟีดแบ็กเรื่องฟรีโฟลด์ผมว่าตลาดทรัพย์เองก็คงพิจารณาอยู่แล้วก็น่าจะเห็น
แนวทางมาตรการที่จะปรับปรุงได้เร็วๆนี้นะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณวินมากๆนะครับขอบคุณมากค่ะดีครับค่ะสวัสดีครับนั่นคือคุณวินพรหมแพทย์นะครับประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบลจ. Principal นะฮะก็ประเมินโดยรวมว่ายังไงก็น่าจะมีผลกระทบแน่ๆนะฮะโดยเฉพาะการปรับเกรนเนี่ยนะครับแต่ว่านักลงทุนรายย่อยเองอยากให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเพราะว่าอย่างฝั่งของแพสซีฟเองถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันไม่หลุดจากเซต50หรือเซต100เนี่ยเขายังไม่ปรับหรอกถูกค่ะก็คุณวินบอกต้องระมัดระวังแต่ฉันมองว่าอาจจะเป็นโอกาสในการดักทำกำไรก็ได้นะถ้าเกิดว่ารู้ว่าตัวไหนกำลังจะเข้าไปแทนที่นะคะเพราะว่ามีบางตัวจะถูกปรับออกอ่ะแล้วมันคือตัวไหนกันบ้างไม่พลาดนะคะนาทีลงทุนเอามาฝากกันก็มีหลายโบรกออกมาวิเคราะห์คำนวณให้เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์เขามีการออกแถลงกันก่อนนะครับไปทบทวนถ้าดูท่าทีของตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยคีย์เวิร์ดที่ผมจับได้มีทั้งศึกษารับฟังปรับปรุงข้อเสนอนะฮะโดยรวมเนี่ยก็คือการปรับเกณฑ์ในครั้งนี้ตลาดโดยตลท.ยืนยันชัดนะครับว่าต้องการทำให้สภาพตลาดเนี่ยสะท้อนได้ดีมากขึ้นและเป็นไปในทิศทางแนวทางสากลนะครับแนวทางในการใช้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาที่ปรับด้วยฟรีโฟลต์เนี่ยเป็นสิ่งที่กำลังจะดำเนินการซึ่งตลาดหลักทรัพย์กำลังศึกษารายละเอียดแนวทางการดำเนินงานผลกระทบและกระบวนการเปลี่ยนผ่านครับจากนั้นจะมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ลงทุนบจ.แล้วก็สถาบันตัวกลางเพื่อเอามาปรับปรุงข้อเสนอนะครับขอให้ติดตามข้อมูลจากทางตลาดหลักทรัพย์ที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปนะครับทีนี้มีการวิเคราะห์กันมากถึงเกณฑ์ฟรีโฟลต์นะครับหุ้นที่จะได้รับผลบวกผลลบอย่างทางบล.หยวนต้ากันก่อนนะครับระบุว่าเกณฑ์ฟรีโฟลต์นี้จะมีผลกระทบต่อเนื่องไปสู่น้ำหนักหรือว่าเวทของหุ้นแต่ละตัวในดัชนีนะครับในเชิงกลยุทธ์ก็เป็นโอกาสในการเก็งกำไรเพื่อรับโฟลต์จากแพสซีฟฟันที่จำเป็นต้องปรับน้ำหนักตามนะฮะถ้ามีการปรับเกณฑ์จริงหุ้นที่คาดว่าจะได้รับน้ำหนักเพิ่มที่เป็นหุ้นหลักๆเนี่ยนะครับ BBL SCB นะแบงค์นะครับแล้วก็มี SCC มี K Bank BDMS InTouch เป็นต้นนะครับแต่ในทางกลับกันหุ้นที่มีความเสี่ยงอาจถูกลดน้ำหนักน่าจะเคลื่อนไหว underperform ตลาดในช่วงนี้นะฮะก็นักลงทุนต้องติดตามอย่างต่อเนื่องว่าเกณฑ์ที่เอามาใช้เนี่ยจะมาใช้จริงมีเงื่อนไขอย่างไรจะมีเกณฑ์ออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับก็ก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าบางหลักทรัพย์ที่มีฟรีโฟลต์ต่ำแต่ว่าราคาเคลื่อนไหวแบบเวียงแบบรุนแรงมากเนี่ยนะฮะอย่างที่เราเห็นกันในเดลต้าเนี่ยนะครับก็กระทบกับดัชนีของตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันส่วนฝ้าของเอเชียพลัสกันบ้างประเมินหุ้นขนาดใหญ่ที่อยู่ในเซ็ต50หรือว่าเซ็ต100ที่มีฟรีโฟลต์ต่ำใกล้เคียงกับเกณฑ์เดิมแล้วมีโอกาสสูงที่จะถูกตัดออกจากดัชนีนะคะเดลต้า GPSC AWC VGI บ้านปูพาวเวอร์ CKP ACE ค่ะกลุ่มนี้น่าจะได้รับเซนติเมนต์เชิงลบจากประเด็นนี้หุ้นที่จะมีน้ำหนักต่อดัชนีลดลงและมีโอกาสถูกลดเม็ดเงินลงทุนจากกองทุน Passive Fund เพื่อปรับพอร์ตตามดัชนีก็คือแมคโครนะคะน่าจะถูกลดเงินลงทุนถึง 84% Delta ถูกลด 49% ปูนใหญ่ถูกลด 31% Gulf ถูกลด 39% B นะคะก็เคยซิ่งเหมือนกันถูกลด 47% GPSC และ AWC ถูกลด 43% จากเงินเดิมที่ลงทุนค่ะใดๆก็คือถ้าใครเล่นสั้นก็สามารถที่จะลองเข้าไปดูแล้วก็ลองเข้าไปตรวจสอบได้นะฮะหรือว่ากระโดดเข้าไปเก็งกำไรได้แต่สำหรับใครที่ไม่ได้มีเวลาดูแนะนำดูปัจจัยพื้นฐานดีกว่าโดยเฉพาะฝ้าของหุ้น OR เมื่อวานนี้ประชาชนโอ้โหหุ้นมหาชนจริงๆนะคนจองซื้อเยอะมากใช่งงนะใครไปเดินแบงค์เพราะเมื่อวานแบงค์ในห้างเปิดใช่ไหมคนต่อคิวกันเพียบเลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูความคิดเห็นว่านักลงทุนนะทำไมถึงสนใจแต่วันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันแรกสำหรับการเปิดจองซื้อนะครับสำหรับนักลงทุนที่ถือหุ้นปตท.เวลาจองทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาย้ำให้ฟังกันอีกรอบนึงครับบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR พร้อมเปิดจองซื้อหุ้น IPO แล้วที่ช่วงราคาเสนอขายที่16ถึง18บาทต่อหุ้นสำหรับผู้จองซื้อรายย่อยเปิดจองตั้งแต่เวลา 9:00 นของวันที่24มกราคมถึงเวลา 12:00 นของวันที่2กุมภาพันธ์นี้จองซื้อได้ที่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยผ่านช่องทางออนไลน์และที่สำนักงานใหญ่และทุกสาขาทั่วประเทศตามเวลาทำการของแต่ละสาขาสำหรับผู้ถือหุ้นของปตท.เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ์รับจัดสรรหุ้นเปิดจองตั้งแต่เวลา 9:00 นของวันที่25มกราคมถึงเวลา 16:00 นของวันที่28มกราคมนี้ผ่านบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ investor.pttor.com
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนต้องบอกว่าเป็นหุ้นมหาชนแห่งปีจริงๆนะครับ คนสนใจเยอะจนมีคนบอกว่าแบงค์ล่มเลยทีเดียวในวันที่24ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดให้จองซื้อสำหรับทั่วไปนะทั้งเว็บทั้งแอปเข้าไม่ได้แต่ว่าทางแบงค์เองถามแล้วแบงค์บอกว่าไม่ได้ล่มนะฮะก็ทางมีทั้งกสิกรไทยกรุงไทยแล้วก็กรุงเทพนะครับเขามีการเปิดตั้งแต่9โมงนะฮะคนเนี่ยสนใจเยอะมากเลยทำให้ระบบออนไลน์ของ3แบงค์เนี่ยล่มในช่วงแรกเนี่ยไม่ถึง5นาทีนะแล้วแต่ละแบงก์ก็ต้องออกข้อความหรือออกภาพกราฟิกมาบอกว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับลำดับการจองก็คือไม่ใช่ first come first serve เป็นแบบ small lot first ก็ต้องอธิบายกันอีกนะฮะว่าคืออะไร small lot first ก็คือไม่ว่าจะจองก่อนจองหลังได้เหมือนกันใช่ะะได้เหมือนกันเนี่ยค่ะลำดับการจองไม่ได้มีผลต่อการจัดสรร นะคะนี่ยืนยันนะครับมีระยะเวลาให้จองจนถึงเที่ยงของวันที่2กุมภาพันธ์เอาแน่ๆผมว่าไปจองให้เสร็จก่อน1กุมภาพันธ์สำหรับคนที่สนใจนะฮะทางแบงก์ก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้เป็นระบบล่มนะแต่เป็นระบบอื่นนะครับทำให้นักทุนบางส่วนเนี่ยก็ต้องเดินทางไปที่สาขากันเลยทีเดียวนะฮะอย่างที่กสิกรไทยสาขาพหลโยธินธนาคารก็มีการเว้นระยะห่างทางสังคมจัดมาตรการคัดกรองลดความแออัดนะครับส่วนใหญ่ก็มีการจองคิวล่วงหน้าไปฟังความเห็นของแต่ละคนที่เขาไปจองซื้อกันหน่อยครับคือเคย รู้ว่าหุ้นเนี้ยมันมีความมั่นคงพอมั้งเพราะว่าดูปตท.มันก็มีทั่วของประเทศไทยนะคะแล้วก็ดูสนใจว่าศึกษาดูว่าแต่ละปั๊มน่าจะเอาไปลงทุนก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการลงทุนกับเขาแม้ PE จะค่อนข้างสูงแต่ก็คิดว่าปตท.เนี่ยน่าจะดำเนินธุรกิจหลังยุคโควิดเนี่ยแล้วก็ทำผลกำไรตอบแทนกลับมาได้ค่ะในฐานะที่พี่เป็นเคยลงทุนมาหลายๆอย่างหลายๆตัวอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ มองว่าช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยมันอาจจะมีเป็นปัจจัยเสริมหรือว่าส่งผลบวกหรือลบยังไงกับการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ด้วยไหมมันก็ต้องมีผลกระทบนะคะแต่ว่าก็คิดในฐานะนักลงทุนก็คิดว่ามั่นใจในคิดว่าโควิดเนี่ยคงจะไม่นานนักแล้วก็หลังโควิดเนี่ยก็จะน่าจะทำกำไรได้อะค่ะด้านผู้บริหาร OR ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจจองซื้อหุ้นค่ะย้ำว่าการจัดสรรหุ้นเป็นแบบ small lot first จองผ่านออนไลน์ได้24ชั่วโมงแล้วก็จองผ่านสาขาของธนาคารได้นะคะจนไปถึงเที่ยงของวันที่2กุมภาพันธ์แล้วจะรู้ผลจัดสรรคือ6กุมภาพันธ์ค่ะครับทางกรรมการผู้จัดการบล.กสิกรไทยเปิดเผยนะครับว่าการจัดสรรหุ้น IPO ให้กับนักทุนรายย่อย 595.76 ล้านหุ้นเนี่ยสาเหตุที่นักลงทุนให้ความสนใจเพราะ OR เนี่ยอยู่ในเครือของปตท.นะฮะก็มีศักยภาพในการเป็นผู้นำในธุรกิจสถานีบริการน้ำมันที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในประเทศไทยครอบคลุมทั่วประเทศอีกทั้ง IPO ที่เสนอขาย 16-18 บาทต่อหุ้นก็เป็นราคาที่ให้ส่วนลดไปค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับศักยภาพของการเติบโตของบริษัทนะครับแม้ว่าทาง OR จะไม่มีโรงกลั่นน้ำมันเป็นของตนเองแต่ก็มีข้อตกลงกับพันธมิตรทางการค้าหลากหลายโรงกลั่นมีระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งแล้วก็จำหน่ายเนี่ยนะฮะในส่วนของกาแฟคาเฟ่เมซอนเนี่ยนะครับมีแล้วตอนนี้ขยายไปกว่า10ประเทศด้วยกันเงินที่ได้ก็จะเอาไปลงทุนขยายการลงทุนต่อเนื่องด้วยครับก็คือว่าส่วนแบ่งทางการตลาดนี้สูงมากกว่าคู่แข่งอันดับ2มากกว่า2เท่าตัวนั่นคือบทพิสูจน์ความสำเร็จว่า OR ณ PT Stationครองอันดับ1ในใจของผู้บริโภคจุดเด่นในเรื่องของที่2นะคะทางด้านการตลาดพาณิชย์การตลาดพาณิชย์นี้ OR เองเราเป็นครองส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นผู้นำทางการตลาดในตลาดนี้ในทุกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของน้ำมันทางด้านของการเติมน้ำมันเครื่องบินหรือทางด้านของ LPG เข้าภาคอุตสาหกรรม LPG เข้าไปยังครัวเรือนตลอดจนน้ำมันที่ซัพพลายเชนของเราเองคือน้ำมันหล่อลื่นภายใต้แบรนด์ PTT Lubricant ยอดจำหน่ายของเราครองอันดับหนึ่งมาเป็นระยะเวลายาวนานเช่นกันสิ่งที่ทำให้ OR สามารถที่จะครองใจผู้บริโภคและครองใจทางด้านของลูกค้าในกลุ่มตลาดค้าปลีกในกลุ่มตลาดพาณิชย์ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่า OR เราสามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่มีความมั่นคงมีคุณภาพดีเราทำสัญญาซื้อขายกับโรงกลั่นที่เป็นโรงกลั่นที่ใหญ่ในประเทศไทย
ทั้งในกลุ่มปตท.และนอกกลุ่มปตท.เช่นจาก GC ไทยออยล์ IRPC ทางด้านของ SPRC บางจากเอสโซก็เช่นกันจุดเด่นข้อที่3 OR สามารถที่จะส่งมอบน้ำมันส่งมอบเชื้อเพลิงทุกประเทศให้กับทางด้านลูกค้าทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศได้ก็เพราะ OR เรามีคลังน้ำมันคลัง LPG อยู่ทุกสำคัญในจุดของประเทศไทยคุณผู้ชมคะเทรดยังไงให้รอดสร้างพอร์ตให้ปังในปี64ก็มีงานสัมมนาที่เกิดขึ้นเราเก็บบรรยากาศมาฝากกันนะคะกับงานสัมมนาสร้างพอร์ตแกร่งปี World Five มองวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วย TFEX ค่ะไปรับชมย้อนหลังได้ที่ www.tfex.co.th นะคะที่มีข้อมูลเก็บตกมาฝากกันนะคะก็จากบล.บัวหลวงค่ะคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญรองกรรมการผู้จัดการสายงานค้าหลักทรัพย์บล.บัวหลวงให้มุมมองว่าการลงทุนปีนี้เหมือนกับวัฏจักรการลงทุนในรอบ30ปีที่ผ่านมาจะเป็นปีทองของตลาดหุ้นนะคะมีมุมมองว่าเป็น bullish และ aggressive เลยค่ะและทุกครั้งที่ผ่านวิกฤตตลาดหุ้นจะฟื้นก่อนก็เป็นตัวชี้วัดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจริงค่ะครับพาไปดูการปรับตัวของธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะฝ้าของโรงแรมกันบ้างนะครับที่เกาะสมุยน่าสนใจมีเคสอย่างโรงแรมนี้นะฮะโรงแรมคาซาเดอมารีสอร์ทเนี่ยนะครับทางเจ้าของโรงแรมเขายังคงดำเนินธุรกิจเพื่อฝ่าฟันวิกฤตนะครับผู้จัดการของโรงแรมเปิดเผยว่าในทุกวิกฤตมันก็เป็นโอกาสในการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาในส่วนตัวของโรงแรมเองแล้วก็พนักงานเองเนี่ยนะฮะมีการพัฒนาไม่หยุดนิ่งเขาใช้วิธีการยังไงรู้ไหมฮะให้พนักงานที่มีอยู่กว่า30ชีวิตเพื่อให้มีรายได้มีเงินเดือนที่จะไปเลี้ยงครอบครัวโรงแรมก็เลยทำการสื่อสารโรงแรมเองทั้งหมดผ่านช่องทางออนไลน์นะครับแล้วลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็มาจากช่องทางออนไลน์นะเข้ามาพักห้องพักที่นี่นะครับพนักงานโรงแรมช่วยกันทำทั้งหมดซึ่งเป็นการขายให้ได้แล้วเขาก็จะอยู่ได้เขาบอกแบบนี้นะนะฮะสำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปติดต่อโรงแรมตอนนี้นะครับเมื่อรู้ว่าโรงแรมเนี่ยยังเปิดสู้ให้บริการอยู่เพราะต้องยอมรับว่าหลายแห่งเนี่ยบนเกาะสมุยก็ปิดไปนะนะฮะแต่โรงแรมนี้ยังพร้อมสู้เปิดอยู่นะครับลูกค้าทุกคนก็พร้อมใจที่จะเข้าพักโรงแรมอุดหนุนโรงแรมนะครับพนักงานทุกคนยึดนโยบายของเจ้าของโรงแรมว่าทุกวิกฤตมันคือโอกาสก็เลยต้องช่วยกันฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปได้นะฮะปิดท้ายด้วยหุ้นเอเชียกันนะคะวันนี้เคนิเคอิก็บวกเขียวได้135จุดนะคะรวมถึงตลาดอื่นๆในเอเชียด้วยแต่ว่าก็ยังเคลื่อนไหวนิ่งๆ Wait and see อยู่น่าจะรอผลการประชุมเฟดนะคะในช่วงปลายสัปดาห์มากกว่าค่ะครับส่วนลาท้ายข่าวนะครับลากันด้วยภาพของหิน3วานที่อำเภอภูสิงห์จังหวัดบึงกาฬนะครับลักษณะเป็นก้อนหินเรียงกัน3ก้อนออกไปจากทางภูเขานะครับมีรูปร่างเหมือนกับปลาวาฬ3ตัวที่กำลังว่ายน้ำจึงได้ชื่อว่าหิน3วานเดี๋ยวไปชมภาพความสวยงามกันนะครับวันนี้หมดเวลาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ